สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ Stay Focus จะขอนำเสนอการออกเสียง EP 2ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ short vowel สระเสียงสั้นนะคะดูกันที่ตัว A ตัวนี้นะคะตัว A เนี่ยนะคะเสียงของมันก็คือเสียงแอะสัญลักษณ์นี้จะเจออยู่ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษนะคะเอาละเสียงสระแอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตัวแรกทางด้านซ้ายมือนะคะสีส้มสะกดด้วยตัว T เป็นหลักนะคะเริ่มเลยค่ะตัว P นะคะ P at pat ตบเบาๆนะคะคำว่า pat คือตบเบาๆ P at pat แล้วก็ทางด้านขวานะคะ sp ไปเลยนะคะตัว S เนี่ยนะคะถ้านำหน้าด้วย Pนำหน้าด้วย K นำหน้าด้วย T ให้ออกเสียงไปเลยเป็นเปเกเตมันจะไม่มีลมออกมานะคะเปเกเตจากเดิมที่จะออกเป็นเกตนะคะพอมีตัว S เข้าไปปุ๊บอยู่ข้างหน้ามันก็จะเป็นสเปคำนี้ก็จะเลยเป็นสเปอะสปัตค่ะสเปอะBut. ต่อไปนะคะม้วนลิ้นขึ้นไปค่ะไม่ต้องเอาลิ้นแตะเพดานนะคะแล้วพูดออกมานะคะat rat เวลาก่อนพูดทั้งหมดให้ปากจูบพูดอูก่อนนะคะม้วนลิ้นค่ะ rat ต่อไปค่ะ ch เสียง ch at chat chatการพูดคุยนะคะทางด้านขวาค่ะพอเราสะกดด้วยตัว D ตัว D เสียงของตัว A เนี่ยเสียงแอะเนี่ยมันก็จะยาวออกไปอีกนะคะยาวกว่าทางด้านของที่สะกดด้วยตัว T หรือตัว T นะคะเพราะว่าตัว T เป็นเสียงเบามันจะทำให้สระเสียงสั้นหน่อยกระชับนะคะส่วนตัว D เป็นเสียงหนัก D D D เสียงหนักต้องทำสระให้เสียงยาวขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะb a d bad gl a d glad ดีใจ happy นะคะเป็นเสียงอยู่ในคอค่ะลมออกมาเหมือนถอนหายใจธรรมดา a d had เป็นเสียงเสียดแทรกค่ะ s a d sad เศร้าค่ะอันต่อไปเสียงตัว k k k นะคะตัว c k รวมกันก็คือเสียง k ตัวเดียวนั่นแหละนะคะก็จะทำเป็นเสียงสั้นแต่ถ้า g g g ทำเป็นเสียงหนักนะคะทำให้สระเสียงยาวขึ้นเริ่มนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะ b a k back back หลังนะคะ p apack pack นะคะรวมกันอาจจะเป็น backpack กระเป๋าเป้ต่อไปนะคะเวลาเราทำตัว L ให้เราออกเสียงเป็นเราลิ้นปลายลิ้นขึ้นไปแตะที่ปุ่มเหงือกแล้วก็เอาลมออกข้างๆลิ้นทั้งสองข้างนะคะอะคลักอะคลักอะสักสักแปลว่ากระสอบก็ได้ถ้าเป็นกริยาก็แปลว่าไล่ออกนะต่อไปค่ะ b a g bag กระเป๋านะคะต่อไป dr รวมกันไปเลยเป็นคลัสเตอร์นะคะหรือว่าเสียงควบกล้ำนะคะ dr a g drag ลากมานะคะ w a gwag wag his tail the dog is wagging his tail สุนัขกำลังกระดิกหางอยู่ค่ะต่อไป fl fl นะคะต้อง f กับ l นะคะ fl a g flag flag ธงชาตินะคะต่อไปนะคะเสียง p p เป็นเสียงตัวสะกดนะคะเสียงนี้จะเป็นเสียงเบาส่วนทางด้านขวาค่ะ b b b เป็นเสียงหนักจะทำให้สระเสียงยาวขึ้นนะคะเริ่มที่ทางซ้ายมือค่ะ k a p
หมวกแก๊ปค่ะต่อไป cluh a clap clap ก็คือเป็นการปรบมือนะคะ clap 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 your hands ต่อไปค่ะ t a p tap คำว่า tap แปลว่าก๊อกน้ำแล้วก็ tap water ก็คือน้ำก๊อกนะคะที่อังกฤษจะกินน้ำก๊อกกันเป็นเรื่องปกติเลยนะคะเพราะว่าที่นี่น้ำก๊อกเขาก็ทานได้นะคะแต่ว่าคนไทยเราก็ยังไม่นิยมที่จะกินน้ำก๊อกกันอยู่ดีนะคะเราจะต้องมีเครื่องกรองบ้างอะไรบ้างไม่งั้นไม่สบายใจนะคะอ่ะต่อไปค่ะ trap 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 นะคะ trap trap ก็คือกับดักค่ะต่อไปค่ะทางด้านขวามือค่ะ cab cab รถแท็กซี่นะคะแคบมันแคบมากนะคะเราเลยเรียกว่า cab นะคะนี่คือเป็นอีกคำหนึ่งใน American English นะคะเรียกรถแท็กซี่ว่า cab ต่อไปค่ะ crab 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 ปูค่ะนะคะ crab ปูแต่ถ้าเราพูดเป็น crap อันนี้ก็จะแปลว่าอุจจาระนะคะ crap crap ถ้าเป็นเสียง b ลงท้ายก็ปูค่ะต่อไปค่ะ jab jab ต่อไปค่ะ grab 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 แปลว่าจับยึดนะคะฉวยมาต่อไปทางด้านนี้นะคะ pass 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 ถ้าเป็นสำเนียงของอังกฤษหรือบริติชก็จะเป็น pass pass จะเป็นแค่บางตัวที่จะเป็นเสียง r แบบนี้นะคะ pass โอเค pass แปลว่าส่งผ่านมาหรือผ่านนะฮะ glass glass British accent ก็เป็น glass นะคะต่อค่ะ vast นะคะ vast vast แปลว่าใหญ่มากต่อไปเสียงนี้เสียงเบา fast 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 เร็วถ้าเป็น British accent คือ fast fast แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกใช่ไหมคะที่เราจะต้องมี American accent อย่างเดียวหรือว่าเป็น British accent อย่างเดียวนะคะคือขอให้พูดชัดแล้วก็สื่อสารกันรู้เรื่องนั่นก็คือการสื่อสารหรือการใช้ภาษาอังกฤษมันมีประสิทธิภาพแล้วนั่นเองนะคะต่อไป ask ask askBritish accent ask ask ต่อไปค่ะ ask mask mask British ค่ะเป็น mask mask ก็หน้ากากของเรานี่เองทางด้านขวา cash cash ไม่มีตัวอะไรมากักไว้ข้างหน้านะคะตัว sh นี่คือเสียงยาวนะคะ cash เงินสดนะต่อไปTrash trash trash ก็คือถังขยะนะคะ trash ทางด้านซ้ายมือข้างล่างค่ะ bunk เวลาเจอใน dictionary จะเขียนแบบนี้ค่ะเป็นเสียงงองูก่อนแล้วก็มี k ตามมานะคะ bunk นะคะ bank bankต่อไปค่ะอันนี้เสียงเบานะคะเสียงตัว th เบาก็คือเอาลิ้นนะคะปลายลิ้นแลบออกมานะคะอยู่ระหว่างฟันบนฟันล่างไม่ต้องออกมาเยอะนะคะเอามานิดเดียวนะคะแล้วก็ปล่อยลมออกมาออกเสียงยาวๆมาเป็นแล้วก็แอะอึงค์ thank thankเวลาเราพูดขอบคุณก็จะเป็น thank you thank you เสียงตัวนี้มันลากไปหาคำว่า you นั่นเองนะคะ thank you บางทีอยู่ที่อังกฤษเนี่ยนะคะจะได้ยินบางคนจะพูด thank you เคียวไปเลยนะคะ thank you ไปเลยอ่ะนั่นก็เป็นสำเนียงของแต่ละที่นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะทางด้านขวานะคะ raft 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 แพเนาะแพต่อไปค่ะ
craft craft British ก็เป็น craft นะฮะ American craft โอเค craft เกี่ยวกับงานฝีมือนะคะการตัดการแปะกาวอะไรแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะแถวสุดท้ายแล้ว can't 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 ก็แปลว่าไม่สามารถนะคะถ้าทำได้ไม่ต้องมีเสียงถ้าทำได้ให้พูดแค่ can I can do it I can do it แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าใช้คำว่า can ในประโยชน์จริงๆนะคะถ้าเราไม่ได้เน้นอะไรมันมากเราไม่ต้องออกว่า can นะคะให้เราย่อเสียงค่ะให้เราย่อเสียงออกเป็นถ้าเจอใน dictionary จะเป็นแบบนี้นี่คือเสียงเออนะคะออกว่า k e n can นะคะ I can do it I can do it นะคะฉันสามารถทำได้แต่ถ้าคำว่าทำไม่ได้จะต้องเติมตัวเสียง t เข้าไปด้วยเป็น can't ถ้าใน British accent เป็น can't I can't do it I can't do it ทำไม่ได้นะคะต่อค่ะ t a xตัว x เนี่ยค่ะตัวเดียวมันคือตัว k กับตัว s รวมกันนะคะออกเสียงเป็น tax ก่อนแล้วค่อยเอาตัว s ออกไปนะคะเป็น tax tax คำทางขวานะคะ sl a เป็นเสียงงองูค่ะงือนะคะงือขึ้นจมูกนะคะ sl a slang โอเค slangมันคือเสียง s e a slang ต่อไปนะคะปิดปากลงเป็นเสียงมอม้าขึ้นจมูกนะคะa ch นี่ตัวนี้จะต้องทำเสียงปล่อยออกนะคะปล่อยลมออกนะคะเป็นตัวนี้ค่ะ ch นะคะ a ch match matchแปลว่าถ้าเป็นกริยาคือจับคู่ถ้าเป็นคำนามก็จะแปลว่าไม้ขีดก็ได้นะคะแปลว่าการแข่งขันที่มี2ทีมมาเจอกันนะคะการแข่งขันหนึ่งก็ได้ค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างคำที่เราใช้สระเสียงสั้นอะตัวนี้นะคะโอเคตอนนี้ก็ลองไปฝึกกันได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าตัวสะกดเป็นเสียงเบาสระแอะนี่มันก็จะดูสั้นขึ้นไปอีกนะคะมันจะยิ่งสั้นขึ้นไปอีกแต่ถ้าตัวสะกดเป็นเสียงหนักนะสระแอะเนี่ยมันก็จะดูยาวออกไปอีกคล้ายๆกับเป็นแอไปเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ Stay Focus ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะ Pronunciation EP 2 Short Vowel A ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ